พอประตูรับแขกหน้าบ้านเราฟรอกันแล้วนะครับการท่องเที่ยวต่างๆก็ฟื้นตัวขึ้นมาตามไปด้วยนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยถึงความสําเร็จช่วง6เดือนแรกของปีนี้ครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยทั้งสิ้นมากกว่า17ล้านคนสร้างไรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แล้วกว่า8 0 0แสนล้านบาทเลยคุณผู้ชมโดยนักท่องเที่ยวอันดับแรกครับมีชาติไหนกันบ้างได้แก่อันดับหนึ่งคือจีนฮะ เข้ามาในไทยเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วกว่า130,000คนช่วงสงกราน์ที่เห็นชัดมากช่วงตรุษจีนก็เช่นกันและช่วงเวลานี้กำลังเพิ่มขึ้นมาด้วยตามมาด้วยอันดับ2มาเลเซียกว่า90,000คนอินเดีย กว่า40,000คนเกาหลีใต้กว่า30,000คนแล้วก็ตามมาติดๆก็คือไต้หวันกว่า27,000คนนะครับขณะที่ช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะการส่งเสริมการเดินทางและนะฮะกระแสของการท่องเที่ยวที่ตามรอย MV ของน้องลิซ่านะเพลงอย่าง Rockstar เนี่ยคนมาเที่ยวเยาวราชก็เยอะมากขึ้นด้วยตอนนี้เนี่ยยอดวิวเนี่ย ไกล้แตะ90ล้านวิวเข้าไปแล้วนะคะในเวลาเป็นเก้าวันนี่ครับนี่อยากให้90บล้านวิวนะ,ะมาเที่ยวเมืองไทยกันทุกวิวเลยนะ,ะแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่เรียกว่าซัมเมอร์ฮอล리เดย์ของตลาดภูมิภาคยุโรปค,คือยุโรปเขาเข้าหน้าร้อนและปิดเทอมแล้วเขาก็ถึงเวลามาเที่ยวบ้านเราดีไหมนะฮะรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่เป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยแล้วก็จีนครบรอบ50ปีด้วยนะผ่านโครงการล่าสุดเราได้เห็นไหมฮะลาบูบู มาเทีนะ่ยวเมืองไทยลงสุวรรณภูมินี่คนมารับกันเต็มเลยนะฮะเรื่องนี้ครับนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็บอกนะครับว่าผลการประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแตะระดับที่17ล้านคนแล้วครับ สร้างรายได้เข้านะมาในประเทศของเรากว่า800ล้านบาทนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะั้นนักท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวในเกือบทุกกลุ่มเลยครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้เพื่อนบ้านอาเซียนหรือในเอเชียนี่แหละเพิ่มขึ้นร้อยละ2.01นะจากสัปดาห์ก่อนหนะ้าคาดว่าครับมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นงานไพรมัน2024ที่ไทยจัดอย่างยิ่งใหญ่ตลอดจนมาตรการวีซ่าฟรีของรัฐบาล ที่กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6.11ครับส่งผลให้ภาพรวมสัปดาห์นี้เนี่ยไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นรวมร้อยละ2.98ด้ด้วยกันนะฮะจาก